بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่อัลลอฮฺนั้นให้เรายังมีลมหายใจแล้วก็ยังยืนหยัดแล้วก็มาร่วมกะละหมาดญะมาอะห์นะครับ ท่านพี่น้องทราบไหมว่า สาเหตุที่ทำให้บ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์นั้นทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับมีหลายสาเหตุด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเช่นกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็ชูกรต์ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละครับจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขานั้นได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ ท่านพี่น้องครับหากเราจะคำนวณนับถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่มอบให้กับเรานั้นในวันหนึ่งนะครับถ้าเรานับก็ไม่สามารถที่จะคำนวณให้หมดได้นะครับและยิ่งในรอบ1สัปดาห์ในรอบ1เดือนหรือในรอบ1ปีนะครับหรือในรอบหนึ่งชีวิตเราก็ยิ่งคำนวณไม่ได้ถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับบ่าวของพระองค์และกับมวลมนุษยชาตินะครับในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอินตะอัดดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตะห์ซูฮานะครับ หากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นนับหรือคำนวณดูซิว่าความโปรดปรานของอัลลอฮฺนั้นมีมากเท่าไหร่ลาตะห์ซูฮานะครับพวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถจำคำนวณนับอันได้นะครับ และนะครับและความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับคนมุสลิมนั่นคืออะไรครับการให้อิสลามมาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของเรานี่แหละครับคือเนี่ยมันหรือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่นะครับ ดังนั้นนะครับความโปรดปรานหรือความดีงามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานั้นมีมากมายนะครับอย่างเช่นนะครับเราคำนวณนับนะครับในเรื่องอวัยวะของเรานะครับร่างกายของเราส่วนต่างๆอวัยวะในร่างกายต่างๆของเรานั้นนะครับเรามาคำนวณเราคิดดูนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสมมติว่าหูเนี่ยอัลลอฮ์ให้มานะครับให้คำนวณเราลองดูซิว่าอัลลอฮ์นั้นให้เราถ้าเราหูเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยินเนี่ยเราจะสูญเสียอะไรไปสักอย่างนะครับชีวิตเราก็ไม่สมบูรณ์นะครับดวงตาที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแต่มันชำรุดไปสักข้างหนึ่งนะครับชีวิตก็ไม่ปกติสุขนะครับแต่มันก็อยู่ได้แล้วครับจมูกนะครับลมหายใจที่อัลลอฮ์ให้นะถ้ามันไม่มีซะนะครับใช้ปากหายใจมันก็ผิดปกติก็อยู่ไม่ปกติสุขใช่ไหมมือที่อัลลอฮ์ให้มาเคยมีใช้สองมือวันหนึ่งมันหายไปสักมือนะครับถามว่าปกติสุขของมันก็ไม่ปกติแต่ก็อยู่ได้เท้าเราเคยเดินไปปกติดีนะครับวันหนึ่งมันหายไปข้างหนึ่งนั่นแหละครับเราเพิ่งจะรู้ถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้ร่างกายมาครบ32อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นยังไงถ้าเราไม่สูญเสียมันเราก็จะไม่รู้อะไรถ้าเราสูญเสียเราจะนึกถึงว่าเนี่ยคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์นั้นให้ความโปรดปรานโดยรอบข้างเราเนี่ยเราบางทีเราไม่รู้สึกหรอกอัลลอฮ์ให้ความรู้เรามานะครับโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของราวของอิสลามนะครับอัลลอฮ์ให้เรื่องราวให้เรารู้โดยเฉพาะความเป็นมุสลิมเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรารู้ถึงโลกอาคิเราะห์ถึงผลการตอบแทนอันนี้จริงเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่เรารู้คนอื่นก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รับฟังก็ไม่รับรู้แต่เรารู้แล้วเราก็นำไปปฏิบัติ
มันจะส่งผลดีในโลกอาคิเราะห์ความรู้ที่อัลเลาะห์ให้นะครับอีกประการหนึ่งในเรื่องของโลกดุนยาในเรื่องการทำมาหากินนะครับความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเรามีความรู้นะครับเราก็ไปต่อยอดสิ่งที่เราทำงานความรู้เนี่ยมันก็จะนำพาเราไปสู่การนำมาสู่เรื่องริสกีที่อัลเลาะห์ให้กับเรามานะครับดังนั้นสิ่งต่างๆนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเรานะครับลูกหลานของเราก็เอื้อประโยชน์ให้กับเราเราก็เอื้อประโยชน์ให้กับลูกหลานนะครับยามเรามีเรี่ยวแรงเราก็ดูลูกหลานนะครับยามที่เราชราภาพลงลูกหลานอินชาอัลเลาะห์ก็กลับมาดูเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้ลูกหลานมาส่งต่อกันมาเป็นรุ่นๆนะครับในเรื่องทรัพย์สมบัติก็เช่นเดียวกันถ้าเราใช้ไปในทางที่เกิดประโยชน์ใช้บ้างบริจาคบ้างนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับเราสูงสุดในโลกอาคิเราะห์เช่นเดียวกันนะครับและก็หน้าที่ของการงานก็เช่นเดียวกันนะครับการมีหน้าที่การงานก็ต้องทำไปตามระบบใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปมันก็สังคมมันก็เกื้อประโยชน์ต่อกันแล้วก็อยู่ในสังคมที่สงบสุขเพราะทุกคนรู้หน้าที่และการงานของตัวเองใช่ไหมครับ นะครับสิ่งต่างๆนี่นะครับมันจะทำให้รู้ว่าความกตัญญูนะคือในมีหะดีษหรือมีคำคมหนึ่งบอกว่าไงผู้ที่กตัญญูต่ออัลลอฮ์นั้นคืออะไรคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะครับดังนั้นผู้ที่กตัญญูต่ออัลลอฮ์นั้นคือใครครับคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดังนั้นคนที่ไม่มีความกตัญญูต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเขาก็ไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแน่นอนนะครับท่านพี่น้องครับหากบุคคลที่ขาดศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพวกเขาก็จะไม่คิดว่าสิ่งต่างๆความโปรดปรานคือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่เขาได้รับนะครับการขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั้นมีประโยชน์มากมายนะครับมันจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกว่าว่าอิตะอัซนะร็อบบุกุมละอินชะกะรตุมละอะซีดันนะละอะซีดันนะกุมอัลลอฮ์บอกว่าและจงรำลึกขณะที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นได้ประกาศว่าหากพวกเจ้าขอบคุณข้าก็จะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้านะครับเพิ่มพูนอะไรครับเพิ่มพูนริสกีนะครับดังนั้นนะครับการชูกรและการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือครับคือการทำอิบาดะห์การขอบคุณต่ออัลลอฮ์นี่คืออะไรการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรการละหมาดนี่แหละครับคือเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งเรานะครับเรามีสุขภาพที่ดีนะครับอัลเลาะห์โปรดปรานเรามากเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องสุญูดให้นานกว่านั้นนะครับเรากินอาหารดีๆนะครับวันหนึ่งเราได้อาหารที่ดีรสเลิศนะครับการขอบคุณของเราต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ละหมาดสุญูดนานๆหน่อยนะครับยิ่งเราได้เนี่ยหมัดความโปรดปรานได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราดีใจกับมันนะครับเราก็ต้องสุญูดนานๆต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นนะครับการจะกินจะดื่มจะนอนให้เราเนี่ยนะครับทุกอย่างจะอยู่ในการขอบคุณไปในตัวของมันเองนะครับเริ่มจากการตื่นนอนยามเช้าก็ได้นะครับตื่นมาก็กล่าวดุอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมามาตานาวะอะลัยกุนชุรนะครับเนี่ยก็เรียกการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ทุกกิริยาบทจะเข้าห้องน้ําออกห้องน้ําเข้ามัสยิดนะครับก็มีดุอาการดุอาเนี่ยแหละมันก็คือการชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ นะครับในบันทึกของมุสลิมนะครับในอิหม่ามมุสลิมบอกว่าได้เล่าผ่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะละยัรฎออานิลอับดิอัยยะกูลัลอักละตะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงพึงพอพระทัยบ่าวของพระองค์ที่เมื่อเขารับประทานหรือดื่มสิ่งใดแล้ว
ฟะยะฮ์มิดูฮูอะลัยฮาและเขากล่าวสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอๆนะครับดังนั้นนะครับที่ผมบอกว่าอัลลอฮ์นั้นพึงพอใจกับบ่าวของพระองค์นะครับแม้จะกินจะดื่มนะครับเรื่องชีวิตประจำวันเนี่ยก็กล่าวสรรเสริญพระองค์เมื่อจะกินก็บิสมิลลาห์นะครับจบแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็กล่าวดุอานะครับอันนี้แหละคือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกเช่นเดียวกันนะครับการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการขอบคุณต่อมนุษย์นะครับมนุษย์นะครับมอบสิ่งดีๆให้กับเราเนี่ยเราจะต้องมันก็หมายความว่าเรานั้นขอบคุณอัลลอฮ์ไว้ในตัวด้วยนะครับดังนั้นการขอบคุณมนุษย์นี่แหละก็คือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราจะต้องรู้จักขอบคุณนะครับกับบุคคลที่มอบสิ่งดีๆให้กับเรานะครับดังนั้นนะคนมุสลิมนะเวลาเขามอบสิ่งใดให้เราช่วยเหลือเราเนี่ยเราต้องบอกยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับไม่จะบอกว่ายะซากัลลอฮ์นะครับมันแปลว่าต้องตอบต้องพูดให้จบประโยคยะซากัลลอฮุคอยรอนหมายความว่าขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามให้กับท่านด้วยนะครับถ้าบอกว่ายะซากัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงตอบแทนนะครับอย่างเดียวนั้นมันไม่จบประโยคกล่าวเวลาเรากล่าวเนี่ยต้องกล่าวให้จบประโยคมันด้วยนะครับมีหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลลายัชกุรุนนาสลายัชกุรุลลอฮ์ใครที่ไม่รู้จักขอบคุณต่อเพื่อนมนุษย์เขาก็ไม่รู้จักในขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรขอโทษนะครับการขอบคุณต่อเพื่อนมนุษย์ที่เขามอบสิ่งดีๆให้เราก็คือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละครับนะครับดังนั้นผู้ศรัทธานะครับต้องเป็นผู้ที่รู้จักขอบคุณทำความดีแก่บุคคลที่เขาทำดีกับเรานะครับบุคคลที่ให้ประโยชน์กับเรานะครับอย่างเช่นผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นะครับญาติพี่น้องนะครับเพื่อนๆของเราหรือครูบาอาจารย์นะครับหรืออีกมากมายบุคคลต่างๆที่พยายามอุดหนุนจุนเจือหรือช่วยเหลือเราเนี่ยนะครับเพราะการกระทำเช่นนี้นะครับก็คือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันขอให้เราทุกคนนะครับเป็นผู้หนึ่งนะที่รู้จักขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิสม่ำเสมอนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงพึงพอพระทัยกับผลงานที่เราทำนะครับอัลกุลิกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะลิกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู